สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ท่าบุนไกนะครับของท่ากาตาพินันโซโนอิจินะครับของคาราเต้จะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยนะครับครับก็ท่าพินันโซโนอิจินะครับเป็นท่าหมวดของท่าพินันนะครับเป็นท่าแรกนะครับพินันจะมีทั้งหมด5ท่านะครับอันนี้เราจะมาสอนท่าแรกก่อนแล้วก็บุนไกนี่คือแปลว่าการประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตจริงก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาลำท่าพินันโซโนอิชิให้ดูก่อนทีหนึ่งรอบหนึ่งนะครับเฮ้ครับก็จะเป็นท่ากาต้าเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูนะครับแต่ส่วนที่เราจะมานำมาใช้จริงนะครับจะเป็นส่วนของตรงที่ผมทำต่อยไปอย่างนี้ปุ๊บกลับมาปุ๊บจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าใช้ยังไงนะครับจะให้พี่ริวเตรียมท่าไมเคิลิครับโอเคสมมติคนซ้อมคนที่จะทำจะยืนขาคู่นะครับตอนซ้อมให้เขาถีบมาปุ๊บเนี่ยปัดนะครับปัดเกดัมบาลายนะครับตรงประมาณตรงข้อเท้าเขานะครับแล้วที่เนี้ยจะให้คนที่ฝึกคนที่เป็นคู่นะครับต่อยชูดันสกีหรือต่อยระดับท้องมาเราใช้มือนี้ปัดลงนะครับเหมือนกับท่าเนี้ยที่มันจะมีอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยพบอย่างนี้ก็เหมือนอันนี้ตกลงนะครับจังหวะ3โดยดีลงขานะครับขาจะใช้ซ้ายนำขวาตามเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็มือนี้นะครับจะทำเทสซุยท่านี้นะครับทุบไปที่หน้าเขาตรงมาขมับเขานะครับเสร็จปุ๊บเราเอาขาเข้ามาเพื่อที่ทุบเสร็จปุ๊บจับเขานะครับแล้วก็ทุ่มลงไปนี่ต่อยนะครับท่าก็จะประมาณนี้เราสามารถใช้ผสมกับยูโรได้นะครับตอนจังหวะที่เข้าไปลองทำให้ดูรอบหนึ่งนะครับโอเคก็ของจริงนะครับถ้าสมมติตอนซ้อมเราฝึกอย่างนี้ไปก่อนแต่ของจริงเขาไม่มีใครมายืนกาดอย่างนี้ครับก็เหมือนกาดต่อสู้ก็ใช้จริงได้เหมือนกันนะครับครับถ้ามันทุบไม่ทันถ้าสมมติแขนเราวงกว้างไม่พอเขาของจริงมันเร็วมากแล้วก็จับแล้วทุ่มเลยก็ได้นะครับครับก็บุนไกที่ผมเพิ่งสอนไปนะครับก็ต้องใช้อาศัยการฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกน้อยแต่เราเอาไปใช้จริงเลยอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ไม่ได้ผลนะครับถ้าทุกคนสงสัยอะไรก็สามารถถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครสนใจเรียนคาราเต้สายเคียงชินนะครับก็ติดต่อที่ไอแม็กดอโจได้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กดอโจนะครับนี่ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กดอโจด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ